ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกเวทมนต์ของ World of Witchcraft ซึ่งเราก็ต้องมาเริ่มต้นตั้งชื่อกันก่อนงั้นก็ตั้งชื่อเลยว่าแอสตันกรอแบบนี้ก็แล้วกันต่อด้วยการปรับแต่งหน้าตัวละครทรงผมและเสื้อผ้าให้เข้ากับยุคสมัยอันนี้คือแต่งแล้วจริงๆนะพยายามให้มันเข้าแล้วอ่ะโรงเรียนคาถาพ่อมดและเวทมนต์แห่งฮอกวอตส์ศาสตร์มืดสนันใหญ่เอพริลออเดรินสโนเหรียญตาเมอรินชั้น2สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติเรียนคุณแอสตันกรอเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดเวทมนต์แห่งศาสตร์มืดฮอกวอตส์ได้รับคุณเข้าเรียนในปีนี้โดยคุณจะต้องจัดเตรียมสิ่งที่มีตามรายการนี้1คือเสื้อคลุมนักเรียนแบบสีดํา1ชุดหม้อดีบุผสมตะกั่วมาตรฐานเบอร์2จํานวน1ใบขวดแก้วเจรไน3ขวดตาช่างทองเหลือง1ชุดไม้กายสิทธิ์จำนวน1อันเหรียญตำราพื้นฐานปี1โดยมิรันดากอสช็อกจำนวน1เล่มประวัติศาสตร์เวทมนต์โดยเบเรชิกเบสช็อกจำนวน1เล่มทฤษฎีเวทมนต์โดยอัลเบิร์ตอาร์วอชวิงจำนวน1เล่มสมุนไพรเห็ดราวิชาพันชนิดจากศาสตราจารย์ฟิลิดาสปอร์1เล่มยาวิเศษและยาพิษโดยอาร์เซเนียจิกเกอร์1เล่มพลังมืดคู่มือป้องกันตนเองโดยควินสตินทิม1เล่มนักเรียนต้องนำสัตว์เลี้ยงมาเช่นนกฮูกหรือแมวหรือคางคกมาด้วย1ตัวโรงเรียนเปิดวันที่1กันยายน2023โปรดขึ้นรถไฟให้ตรงเวลาขอแสดงความนึกถือจากศาสตราจารย์เอเวียไอดามอโรโอเคเป็นรองศาสตราจารย์ใหญ่นะครับต่อจากนั้นผมก็เดินสำรวจรอบๆกรุงลอนดอนบรรยากาศโดยรอบคือโอเคมากได้เห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเดินเลี้ยวไปทางด้านขวาก็จะพบกับสถานีรถไฟคิงครอสที่ดูสวยงามและกว้างใหญ่จริงๆเดินกลับมาอีกทางก็จะพบกับร้านหม้อใหญ่แต่ก่อนที่เราจะเข้าร้านหม้อใหญ่รั่วก็ต้องไปพูดคุยกับผู้คนกันหน่อยและผมก็ได้พบกับเพื่อนคนแรกนั่นก็คือวิวเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปและอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่กำลังล้างรูปอยู่นะคนชอบถ่ายรูปอ๋อนายเป็นคนชอบถ่ายรูปสินะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะวิวฉันแบบว่าเป็นพวกแบบว่าบางทีก็มีช่วงที่แบบว่าต้องคุ้นคิดนิดหน่อยเนี่ยอย่างที่ฉันบอกนายน่ะฉันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเรื่องการพูดคุยกับคนสักนิดนึงเนี่ยทักทายเพื่อนๆดูก็ได้ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละฉันถึงกว่าจะแบบถามนายฉันถึงต้องใช้เวลานิดนึงเนี่ยว่าแต่วิวที่นายถ่ายตรงนี้เนี่ยโอเคเลยใช่ไหมจริงแล้วฉันอยากไปถ่ายนาฬิกาลอนดอนเนี่ยหาไม่ค่อยเจอใช่ฉันเจอแค่ตรงลานรูปปั้นตรงนั้นใช่ฉันว่าจริงๆร้านรูปปั้นตรงนั้นก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยแต่นายลองหาร้านค้ากินอะไรดูหน่อยแม่ในลอนดอนเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วนายมาที่นี่นายรู้ไหมล่ะทิศทางที่จะไปร้านอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้เดินรอบๆเนี่ยนายจะแบบว่าเดินไปดูร้านอาหารพร้อมกับฉันไหมหรือว่านายจะถ่ายรูปก่อนถ้านายไปได้นะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่กล้าเข้าไปที่ไหนก็ตามอ่ะกลัวตำรวจมาจับเนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวฉันนำแล้วก็นายตามโอเคไหมใช่ส่วนถ้าแบบว่าเจอคนที่แบบเราพอจะทักทายเขาได้เขาเฟรนดี้ก็โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเริ่มเป็นคนเปิดก่อนแล้วก็ฉันจะส่งต่อให้นายโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นว่าฉันแบบทักทายคนนึงก็จะบอกว่าแล้วแล้วคนนี้ชื่อแล้วนายก็บอกชื่อโอเคไหมใช่โอ้สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีว่าแต่คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยฉันชื่ออลิซาเบธอ๋อสวัสดีด้วยนะคุณอลิซาเบธผมชื่อแอสตันแอสตันกรอครับเรียกแอสตันเฉยๆก็ได้ส่วนคนนี้ชื่อวิวครับยินดีจักครับผมเป็นคนอังกฤษวิวยินดีที่รู้จักเหมือนกันนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากที่อันไกลโพ้นที่อยู่แถวอังกฤษครับโอ้ที่ไกลโพ้นที่อยู่แถวอังกฤษใช่ไหมแสดงว่าบ้านคุณต้องอยู่แถวแมนเชสเตอร์หรือไม่ก็ทับแนมหรือเปล่าครับผมรู้จักอังกฤษเป็นอย่างดีนะเพื่อนผมคนนี้เขาค่อนข้างเก่งนะครับจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะบอกคุณผู้หญิงว่ารบกวนช่วยปัดฝุ่นรองเท้านิดนึงนะครับพอดีฝุ่นมันเปื้อนนะครับเออใช่สักครู่นะขอบคุณมากครับสงสัยฝุ่นที่นี่หนาแน่นนะใช่ครับน่าจะไม่ออกแล้วน่าจะไม่ออกแล้วล่ะพอจะจำแบบว่าจากทรงผมแล้วก็ชุดได้อยู่แต่นายไม่หิวแล้วเหรอฉันกำลังจะหาร้านแถวๆลอนดอนกินนิดหน่อยอืมใช่ๆว่าแต่คุณผู้หญิงล่ะครับพอจะรู้ไหมครับว่าร้านอาหารแถวนี้มีร้านไหนที่แบบว่าอร่อยบ้างฮะมีร้านตรงหัวโค้งตรงนั้นน่ะให้ฉันพาไปไหมในลอนดอนมีร้านนั้นด้วยเหรอครับฉันก็เห็นอยู่ร้านเดียวนะถ้างั้นรบกวนพาพวกเราไปได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมเขาค่อนข้างที่จะหิวหนักพอสมควรเลยนะครับโอ้ได้ตามฉันมาสิได้ขอบคุณมากนะครับพวกเราทั้ง3คนก็พากันเดินทางไปที่ร้านหม้อใหญ่ด้วยและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับผมจนได้โอ้โหมีร้านค้าชั้นดีซะด้วยอาหารพร้อมทานเลยว่ะมีข้าวย่างบัตเตอร์เบียร์ดื่มเฉยๆโอ้ชื่อว่านายควรแบบว่าซื้อเซตอาหารพร้อมทานนะจะได้นั่งกินเลยอ่ะพอได้นะแต่ว่าฉันไม่มีแบบว่า
งั้นติดตัวมาเลยเนี่ยสิไปตายสิไม่ได้ไปที่ธนาคารในเมืองหรอใช่แล้วคุณผู้หญิงพอจะรู้ไหมครับว่าธนาคารอยู่ที่ไหนอ่ะพอดีพวกเราไม่มีเงินติดตัวเลยเนี่ยฉันก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นลองมาเดินหาแถวนี้ดูด้วยกันไหมครับคนทางนั้นเข้าไปทางนั้นกันทำไมนะใช่พอดีเห็นเขาไปกันผมไม่รู้ว่าเขาไปทางนั้นยังไงบ้างลองไปดูก็ได้ผมและอลิซาเบธพากันเดินไปที่หลังร้านและนี่คือสิ่งที่ผมได้พบเจอหลังจากแก้พัซเซิลแล้วโว้ไป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 คงน่าจะได้ลอยน้ำสักพักหนึ่งแล้วนะหลังจากนั้นผมก็ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงพากลับมาที่ดอนดอนอีกครั้งรอบนี้ผมจึงวิ่งตรงไปหลังร้านหม้อใหญ่รั่วอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือตอกไดเอกอนสถานที่ที่เราจะสามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนและของทุกอย่างที่ต้องการได้ที่นี่เลยแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องไปที่ธนาคารจริงกอดกันก่อนสวัสดีมาเบิกเงินเนี่ยเธอต้องแจ้งชื่อฉันก่อนฉันชื่อว่าไรแลนด์คาร์เตอร์เนี่ยคุณคาร์เตอร์มีกุญแจไหมมีผมยื่นให้นะเอามาคุณคาร์เตอร์ฉันขอดูเงินในบัญชีของเธอสักหน่อยนี่ดูหน้าเธอหน้าตาของพวกเขาสิน่ากลัวจังเลยเนี่ยคุณคาร์เตอร์เหลืออยู่50แกลเลียนโอ้เหลืออยู่50แกลเลียนเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ธนาคารเอาเรื่องนะคุณต้องการเบิกมันหมดเลยไหมต้องเบิกหมดนะได้เลยนี่50แกลเลียนสำหรับคุณรับกุญแจไปก็คุณคาร์เตอร์เคร่งเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีผมแอสตันแอสตันกรอครับเขาต้องการอะไรผมต้องการเบิกเงินครับต้องการเบิกเงินใช่ครับยื่นกุญแจมาให้ฉันได้ครับเขามีหรือเปล่าผมพอจะมีกุญแจอยู่ครับอย่าให้ฉันคอยนานวันนี้คนเยอะฉันขอดูเงินในบัญชีของเธอหน่อยตามสบายเลยครับ200แกลเลียนเป็นเงินของทางตระกูลเหรอใช่ครับเป็นมรดกของพ่อผมที่เก็บเอาไว้ให้นะครับแต่วันนี้ฉันเสียใจด้วยที่ฉันต้องบอกว่าถ้าเบิกได้แค่สูงสุด50แกลเลียนตามที่ธนาคารแนะนำเลยครับรับมันไป50แกลเลียนสำหรับคุณและนี่กุญแจของคุณเอามาคืนไปด้วยเป็นไงนายถอนเงินได้หรือยังฉันก็พอถอนได้บ้างอ่ะนิดๆหน่อยๆนะเขาได้มา50ใช่ไหมใช่ถูกต้องในกระเป๋าแล้วใช่ไหมใช่ถูกต้องเห็นแล้วล่ะว่ามันมีแล้วถือว่านายฉลาดก่อนหน้านี้เพื่อนฉันอีกคนนึงคุยกับเขาแต่มันไม่รับเงินมาเขาอาจจะไม่รู้ขั้นตอนหรือเปล่าฉันจะบอกพวกคือพวกฉันจะบอกว่าพวกฉันพูดไปแล้วว่านายต้องคุยกับคุณธนาคารอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปคุยแบบคุยเลยอ่ะไม่ได้ทำมือเป็นรูปตัวอีคุยเท่านั้นคุยเท่านั้นไม่มีเก็บจากนั้นผมก็ไปต่อที่ร้านหนังสือเรียนและทำการเลือกซื้อหนังสือทั้งหมด6เล่มด้วยกันตามต่อกันมาด้วยไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักอย่างหนูพร้อมกับตั้งชื่อให้มันว่านางอูดต่อด้วยร้านไม้กายสิทธิ์ของโอริแวนเดอร์และไม้กายสิทธิ์ที่ผมได้มานั่นก็คือไม้องุ่นที่ทำมาจากขนหางของเดสตอนจากนั้นก็ไปที่ร้านเสื้อเพื่อให้ช่างตัดเสื้อคุมให้เข้ากับขนาดไซส์ของตัวเรานั่นเองเดินกันมาอีกนิดก็ถึงร้านขายหม้อและอุปกรณ์จากนั้นผมก็ได้ทำการซื้อหม้อมาตรฐานเบอร์2ตาช่างทองเหลืองและปิดท้ายด้วยขวดแก้วจีระไนหลังจากที่ผมได้ซื้อของตามที่กระดาษได้เขียนเอาไว้ครบหมดแล้วก็บังเอิญได้ไปพบกับหญิงสาวที่ขี้สงสัยที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะไปถามศาสตราจารย์ดีไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งนางก็กล้าที่จะเดินเข้าไปถามซะด้วยจนผมเองกับคนอื่นๆที่ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปถามศาสตราจารย์แบบตรงๆขอโทษด้วยนะครับว่าไงพอดีผมเห็นแบบว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาถึงธนาคารกินกอกเห็นมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยอยากจะสอบถามหน่อยนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอครับไม่ใช่หน้าที่ที่เธอต้องรู้เพื่อรักษาความสงบและอะไรซึ่งความวุ่นวายฉะนั้นคำถามนี้ไม่ควรถามและจะไม่มีคำตอบใดๆขอบคุณมากครับถ้าจะให้ดีพวกคุณควรจะแนะนำตัวก่อนที่จะพูดถ้างั้นก็ต้องขอแบบว่าโทษด้วยแล้วกันนะครับที่ผมไม่ได้แนะนำตัวก่อนผมชื่อแอสตันแอสตันกรอครับแต่ผมก็ตัวเจนแมคคาร์ครับไม่อยากรู้ชื่อของเธอแค่คนนี้กรอก็มีคนหนึ่งที่ปีก้าขาแข็งนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลานะรบกวนออกไปก่อนได้ไหมได้ครับขอบคุณมากครับฉันคิดว่าคนพวกนั้นกำลังเล็งนายอยู่แน่เลยนะฉันก็แค่ถามเนี่ยฉันว่านายกล้าหาญไม่ขี้ขันโกลเด้นนะแต่วานิลาก็อร่อยนายนี่สุดยอดไปเลยนะไม่นะฉันว่าโกลเด้นก็มีเหตุผลของเขานะนายลองคิดดูสิว่าทำไมโกลเด้นถึงไม่กล้าเหตุผลที่โกลเด้นเขาไม่มีความกล้าเพราะว่าเขากลัวไงว่าเขาจะเสียมารยาทถูกไหมพอขี้อายนะโกลเด้นใช่ฉันพอเข้าใจได้หวังว่าพวกเราทั้ง3คนจะได้อยู่แบบว่าสีเดียวกันนะหมายถึงอะไรหรอหมายถึงบ้านเหรอใช่นายอยู่บ้านอะไรล่ะฉันก็ยังไม่รู้นะฉันแค่คิดว่าอย่างนี้นะถ้าหมวกเลือกให้ฉันไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้มันไปตามนั้นนะจากที่ฉันฟังดูเหมือนว่า4คนนั้นจะเป็นศาสตราจารย์หรือเปล่า
นั่นไหนสิถ้าไม่ใช่ศาสตราจารย์ก็คงเป็นกระทรวงเวทละมั้งก็มีทางเป็นไปได้นะก็ได้นายลองทายซิว่าเขาแบบว่าจะได้อยู่บ้านไหนน่ะสัก2บ้านก็ได้ไหนลองเดาซิฉันเลือกซื้อทรีนกับเรเวนคอไว้นายเลือกบ้านไหนฉันคิดว่าจากการที่เขาขยันขยอให้ฉันไปนำเดินอ่ะที่เราจะไปคุยเรื่องคุยกับศาสตราจารย์นะฉันควรอยู่ครับครับใช่ไหมล่ะไม่สนอ่ะเขาดูขยันขยอดีนะแบบว่าดูเหมือนใจสบายอย่างแต่คิดว่าเขามีความกล้าหาญนะบางทีเขาจะลึกๆแล้วเขาอาจจะเหมาะกับการอยู่เป็นกริฟฟินดอร์นะนายเดาว่าหนึ่งแล้วกริฟฟินดอร์แล้วอีกบ้านหลังนึงอ่ะนายคิดว่าไงคิดว่าเขาเป็นเลเวนคอร์แต่ว่าเขาดูสับหาข้อมูลอ่ะหาความรู้น่ะงั้นมาพนันกันไหมล่ะฉันว่าการวางเดิมพันครั้งนี้แกนเรียนคงหมดเยอะแน่นอนคนละห้าก็พอได้สิพวกนายลงว่าฉันอยู่บ้านไหนกันหรอหนึ่งบ้านน่ะโกลเด้นก่อนเลยฉันว่าเลเวนคอร์นะฉันว่าฮาวเวอร์พับฉันลงซีทูรินอ่ะเอาเป็นว่าถ้าฉันได้อยู่ซีทูรินนะก็จ่ายมาคนละห้าได้เลยถ้าฉันได้อยู่เลเวนคอร์ก็ให้คุณโกลเด้นอ่ะถ้าฉันได้อยู่พับยังเหลือเงินก็ได้ห้าได้เลยตามนั้นฉันดิวโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรามาดูสถานีรถไฟน่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนพรุ่งนี้โอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะว่าแต่คุณชื่ออะไรน่ะอ๋อฉันชื่อแอสตันกรอนแอสตันฉันชื่ออเล็กเซียนะคะสวัสดีด้วยเลยครับคุณอเล็กเซียนี่ที่ได้รู้จักค่ะโอ้คุณดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะไม่หรอกผมทุกคนก็ว่าผมอย่างนั้นแหละจริงๆผมแค่11ขวบเองนะถ้าเท่ากับพวกคุณนั่นแหละฉันเข้าใจฉันก็มีเพื่อนที่ท่าทางลักษณะเหมือนผู้ใหญ่นี่พวกเราน่าจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยคงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านี้นายจะพูดอะไรหรือเปล่าพอดีฉันพูดเรื่องชื่อฉันมาขัดนายพอดีอ่ะพอดีนะงั้นนายพูดต่อได้เลยแค่อยากจะรู้เกี่ยวกับชมรมอ่ะฉันเห็นนายกามุระเขาพูดจำไม่ได้นะว่าฉันพูดนายจำมาจากฉันหรือเปล่าอ้าวเหรอเธอเป็นคนพูดเหรอใช่ผมชื่อว่าฮาวเวิร์ดครับคุณนะชื่อมาโดบอโลโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีอะไรครับพวกนายทักทายเขาพวกนายไม่มีสอบถามว่าอัญชลาเนี่ยครับเขาเปิดทำการกี่โมงเหรอครับถ้าอย่างนั้นพวกผมไม่รบกวนแล้วหรอครับอ๋อฉันจะบอกว่ากลับไปสักทีเก็บไปในถุงได้ยินพี่มาดามพูดหรือเปล่าพูดอะไรอ่ะฉันได้ยินแค่แบบเตือนแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยนะนั่นเป็นอะไรอ่ะโอ้ฉันว่าไปดีกว่าอีหรอน่าใช่นะฉันว่าไม่ได้ใช่นะอย่างที่นายคิดเขาดูหัวเราะแบบมีเล็ดในใช่แล้วเขาพูดจาแบบว่าแต่มันไม่ควรใช้ที่นั่นหรือเปล่านะเสียงเขาเยือกเย็นมากที่เขาพูดแล้วน่ากลัวจัดเขาบอกว่าระวังอะไรนะเขาบอกว่าให้ระวังว่าระวังตรงทางเดินกลับอุ้ยน่ากลัวชะมัดเลยทำไมเขาพูดอะไรแบบนั้นน่ะนะต่อจากนั้นผมและเพื่อนคนอื่นๆก็พากันเดินไปที่จุดที่มีควันสีดำหายไปอีกรอบนึงและไล่สำรวจตามกำแพงว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่ก็ดันไม่มีวี่แววของเสียงนั้นอีกเลยทำให้พวกเราทั้งหมดต้องถอดใจและเฝ้ารอวันพรุ่งนี้ที่จะได้เดินทางไปชานชาลา9เศษ3ส่วน4เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางไปยังฮอกวอตส์ของเด็กน้อยเอสเซนกรอผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานที่ฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของคูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเยอะเลยนะ